สวัสดีค่ะ English by ครูเอเชียงรายวันนี้จะเสนอแกรมมาเรื่อง have to กับ must ค่ะซึ่งสองตัวนี้นะคะมีความหมายเหมือนกันค่ะแปลว่าต้องแต่จุดประสงค์ในการใช้นั้นแตกต่างกันไปค่ะ have to นั้นใช้ในกรณีที่มีเหตุของความจำเป็นหรือไม่จำเป็นนะคะเช่นI have to talk with you because I feel you don't understand me. ฉันจำเป็นที่จะต้องคุยกับคุณเพราะฉันคิดว่าคุณไม่เข้าใจฉันหรือในประโยคปฏิเสธ He doesn't have to get up early tomorrow because it's holiday. เขาไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นเช้าในวันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันหยุดเป็นต้นค่ะส่วน must นั้นจะใช้ในกรณีที่เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับหากไม่ทำแล้วจะเกิดความเสียหายนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น you must wear the face mask before you go out because it can protect you from COVID-19 คุณจะต้องสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านเพราะหน้ากากจะช่วยป้องกันคุณจากCOVID-19ส่วนในประโยคปฏิเสธนั้นเช่น you mustn't copy during a test คุณห้ามลอกข้อสอบ